EQ กรุ๊ปตัวสวนกระแสโควิดแตกลาย2ธุรกิจใหม่พร้อมก้าวสู่ผู้นำ Medical Hub of Hair Transplantation จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ค่ะทั่วโลกได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจค่ะรวมถึง GDP ภายในประเทศค่ะที่ถดถอยลงแต่มีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและสวนกระแสค่ะโดยคาดการณ์ว่าในปี2027ค่ะจะมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 363,000 ล้านบาทสำหรับธุรกิจปลูกผมค่ะอัตราการเติบโตสูงในแถบภูมิภาคเอเชียค่ะโดยมีจีนญี่ปุ่นและอินเดียค่ะครอง market share สูงสุดส่วนตลาดนี้ค่ะในประเทศไทยเองก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนนักธุรกิจอยู่ไม่น้อยวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่ง CEO คนเก่งแห่ง BEQ Group ค่ะคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรที่สนใจและลงมาทำธุรกิจนี้ค่ะโดยมองว่าการปลูกผมค่ะไม่ใช่แค่ธุรกิจค่ะแต่เป็นการเติมเต็มความมั่นใจให้ทุกคนค่ะแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวค่ะแต่คุณพรศักดิ์กลับมองว่าจะสามารถก้าวสู่ผู้นำทางด้านธุรกิจปลูกผมครบวงจรได้นอกจากนี้ค่ะ BEQ ค่ะยังได้ต่อยอดขยายธุรกิจค่ะเพื่อให้สอดรับกับ Business Ecosystem ไม่ว่าจะเป็น Pavicon Academy ค่ะสถาบันแลกเปลี่ยนทักษะเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการด้านการปลูกผมค่ะที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถค่ะในวิชาชีพค่ะรวมถึงให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจและ BE Cost Medical ค่ะศูนย์รวมเครื่องมืออุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกผมค่ะซึ่งคุณพรศักดิ์ค่ะมองว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถรองรับการเป็น Medical Hub of Hair Transplantation ค่ะรวมถึงการที่ BEQ Group เป็น One Stop Service Medinet Solution Center จะสามารถก้าวสู่ผู้นำระดับโลกได้ในอนาคตต่อไปอีกด้วยค่ะสวัสดีครับผมพรศักดิ์เจียมสว่างพรนะครับเป็น CEO แล้วก็ Co-Founder ของ BEQ Group นะครับก่อนที่จะมาเปิดธุรกิจนะครับก็เป็นวิศวกรนะครับทำงานเป็นที่ปรึกษาของบริษัท Tesco มาก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วก็มาเป็น Project Manager ของ NAA นะครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงธุรกิจนี้ครับคือตั้งแต่ตอนรีเสิร์ชนะครับเราพบปัญหาเยอะมากนะครับถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าในตลาดตอนนั้นเนี่ยมีคลินิกปลูกผมอยู่หรือว่ามี product ที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลเส้นผมเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่สิ่งนึงที่มันขาดหายไปคือการทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในศูนย์รวมอยู่ที่เดียวอันเนี้ยเป็นจุดที่เขาเรียกว่าแตกต่างถึงแม้เราจะเป็นน้องใหม่นะครับแต่จุดนี้เป็นจุดแตกต่างเพราะเรามองถึงว่าเราจะแก้ปัญหาคุณหนึ่งอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยเราจะต้อง treat หรือว่าดูแลคุณน่ะจาก360องศาไม่ใช่คุณมีปัญหานี้มาปุ๊บเราแค่เฉพาะปัญหานี้ปัญหาอื่นคุณไม่ถูกแก้แต่เราเนี่ยแก้ทุกปัญหาทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นครับคือทุกวันครับเกิดขึ้นทุกวันคลินิกใหม่ๆสถาบันใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าอย่างนึงครับคือถ้าเราหยุดทุกคนไล่ตามเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับ BEQ เลยเนี่ยเราไม่หยุดที่จะพัฒนาเราถึงได้ขยายรายธุรกิจเพิ่มเพื่อมาซัพพอร์ตตรงนี้ฮะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายมากกว่าเลยนะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับและเอาสิ่งเหล่านี้ผลักดันไปสู่ต่างประเทศด้วยครับตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เปิดนะครับต้องบอกเลยว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาโทรเข้ามาถามว่าที่นี่อยากจะจัด private training เนี่ยทำได้ไหมคือมีจะกั้วทุกภาคเลยครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวครับมีประเทศเพื่อนบ้านก็อินบ็อกซ์เข้ามาอยากจะเรียนเพราะว่าเราเคยเปิดอบรมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นเซ็กชันเล็กๆนะครับก็เลยไปบอกต่อกันค่อนข้างเยอะครับผมในส่วนของ BEQ Clinic นะครับตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเราบริการเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมดูแลหนังศีรษะนะครับปลุกผมอันนี้เป็นอันดับหนึ่งมากๆนะครับผมทุกวันเนี่ยต้องบอกว่ามีคนสนใจมีคนไข้เนี่ยเข้ามาสอบถามแล้วก็มาปรึกษามาใช้บริการเยอะมากๆในสภาวะการปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะโควิดเราก็โดนสั่งปิดไปต้องบอกว่ามีผลกระทบบ้างครับแต่สิ่งนึงเนี่ยถ้าเรายังไปโฟกัสหรือว่าไปอยู่ในกรอบของโควิดหรือว่าโรคต่างๆหรือว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่สามารถก้าวออกมาจากกรอบความคิดเนี้ยพอเรามีกรอบความคิดนี้อยู่เนี่ยสมองมันโดนบล็อกครับเราจะไม่สามารถออกมาได้ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะให้ธุรกิจมันเติบโตแทนที่จะไปโทษว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันคือทำให้ฉันไม่เติบโตไม่ใช่ครับเราต้องคิดว่าเราจะเติบโตยังไงในสภาวะการปัจจุบันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ว่าเราจึงขยายรายธุรกิจออกมาเป็น Pavicon Academy แล้วก็ BE Cosmetic นะครับผม BE Cosmetic เนี่ยหลักๆเลยครับคือจะเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์รวมครับในการคัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชสำอางเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการหรือว่าปัญหาเหล่านี้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปสรรหาที่อื่นละเราคัดเลือกมาจากทั่วโลกให้ละแล้วก็ให้บริการคุณตอนนี้นะครับเรามุ่งเน้นอย่างนึงครับคือคุณภาพก่อนสิ่งหนึ่งเลยคือ BEQ เนี่ยจะไม่ลงไปเล่นสงครามราคาเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักแล้วก็การให้ความรู้
ถ้าสังเกตนะครับในแต่ละเพจหรือในเว็บไซต์เองเนี่ยทางเราเนี่ยจะให้ความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆมีการทำ YouTube ใหม่ๆตอนใหม่ๆเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราให้ความรู้ลูกค้าหรือคนไข้ราคาเขาเลือกได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเขาจะเลือกเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปฟอร์สเซลไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอันนี้คือการตลาดเราตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันแล้วจริงๆแล้วก็คืออนาคตเราก็ยังคงคอนเซปต์นี้ครับต้องบอกว่าหลายจังหวัดหรือว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยสนใจที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับหนึ่งในนั้นคือ Pavicon Academy เนี่ยมีตัวย่อยก็คือตัวเรื่องแฟรนไชส์เข้าไปด้วยตอนนี้เรากำลังดูอยู่ครับว่าอ่ะหัวเมืองไหนหรือว่าภาคไหนเนี่ยเราจะคัดเลือกใครเพราะว่าหนึ่งครับเราไม่อยากปล่อยไปเยอะๆโดยที่ไม่ดูแลอะไรเลยเราต้องการคุณภาพมากกว่านะครับ1จังหวัดอาจจะมีแค่1ที่หรือว่า1ภูมิภาคอาจจะมีแค่1ถึง3ที่ตอนนี้กำลังดูอยู่เลยครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอย่างแรกถ้าอยากจะเข้ามาปลุกผมเลยหรืออยากจะมาเจอคุณหมอดนัยเลยเนี่ย VEQ Clinic ดร. ดนัย Bangkok Hair Transplant นะครับเสิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเลยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนคุณหมอท่านไหนหรือว่านักธุรกิจทั้งไหนเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หรืออยากจะเข้ามาเรียนเนี่ยPavicon Academy ครับเซิร์ชเข้าไปก็จะเห็นเลยครับเรายินดีต้อนรับส่วนสุดท้ายครับสำหรับกลุ่มคนหรือนักธุรกิจที่อยากจะได้ product หรืออยากจะได้สินค้าเกี่ยวกับเส้นผมที่มันเป็นนวัตกรรมล้ำยุคในปัจจุบันนี้หรือว่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการปลูกผมเนี่ยติดต่อเข้ามาที่ BE Cosmetic ได้เลยครับในแต่ละภาคส่วนเนี่ยก็จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะเลยครับ